ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนทำชาอัญชันกันนะคะโดยที่เราจะเอาอัญชันไปตากแห้งนะคะไว้ทานนะคะระหว่างมื้ออาหารนะคะเพื่อบำรุงสายตานะคะที่สำคัญเลยนะคะและนะคะต้านมะเร็งกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีอย่างนี้นะคะไปตากแห้งประมาณ3แดดนะคะให้แห้งสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอบไล่ความชื้นกันค่ะพออัญชันนะคะแห้งแล้วนะคะมันก็จะได้กรอบๆลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ไปอบไล่ความชื้นนะคะโดยที่เราจะใช้เตาอบแบบฝาบนก็ได้นะคะหรือเตาอบนะคะธรรมดาก็ได้นะคะโดยที่ฝาอบนะฝาอบลมร้อนหนูก็ลืมนะโดยที่เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ประมาณ70องศานะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกันค่ะค่ะเราเข้าเตาอบกันนะคะนะคะให้เราบิ่นนะเราก็ได้อัญชันนะคะที่อบแห้งนะคะไล่ความชื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่ประมาณ5ดอกนะคะช่วยในเรื่องสายตาได้นะคะใส่ไป5ดอกนะคะแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปดูสรรพคุณของชาอัญชันกันค่ะสรรพคุณสุดน่าทึ่งเลยนะคะอัญชันนะคะจัดเป็นดอกไม้นะคะมหัศจรรย์เลยนะคะดอกอัญชันนะคะดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะในดอกอัญชันมีลักษณะพิเศษนะคะมีสารอยู่ตัวหนึ่งคือเจ้าเอนโทไซยานินค่ะซึ่งมีหน้าที่นะคะไปกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นผลงานวิจัยของมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศรองรับนะคะตัวนี้นะคะในอัญชันเนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะซึ่งสารเอนโทไซยานินนะคะในอัญชันนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะเลี้ยงตามหลอดเลือดฝอยเล็กๆและจอประสาทตานะคะช่วยชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาได้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราจะชอบเขียนนะคะมือถือกันเยอะมากๆทำให้อายุเยอะปั๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจอประสาทตารวมถึงต้อกระจกนะคะซึ่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศรรายงานแล้วว่าการดื่มชาอัญชันบ่อยๆนะคะก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตาได้นั่นเองค่ะ2ค่ะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะสารเอนโทไซยานินในอัญชันนะคะจะมีหน้าที่กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบอกเลยนะคะจะช่วยทั้งบำรุงสายตาและก็ช่วยให้เส้นเลือดฝอยต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงนะคะการดื่มชาอัญชันทุกวันนะคะจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบได้อีกด้วยนะคะการทำง่ายๆมากๆเราก็จะได้น้ำอัญชันในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ตักดอกออกทั้งหมดเลยนะคะดอกอัญชันเนาะอัญชันแห้งทั้งหมดนะซึ่งเราสามารถที่จะใส่น้ำน้ำผึ้งนะคะหรือน้ำตาลแทนความหวานพวกหญ้าหวานได้นะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็จิบดื่มระหว่างวันกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะและก็การนอนไม่หลับนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ